พึ่งพากันตั้งใจใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของชีวิตเราอยากมีความสุขก็ต้องตกแต่งใจดวงนี้ให้มันดีผู้ใดไม่ตกแต่งจิตใจดวงนี้ให้ดีก็หาความสุขไม่ได้เลยเราจะเอาความสุขกับร่างกายเช่นนี้ที่ไหนมันจะได้ล่ะร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงเราประกอบกับคนที่เกิดมาในยุคนี้ในสมัยนี้เป็นผู้มีกรรมมากมีอายุสั้นคนมีอายุสั้นนี่มันย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่มากไม่เช่นนั้นแล้วอายุมันก็ไม่สั้นมันก็ยืนยาวไปสมัยคนอายุยืนยาวนั้นมีโรคอยู่สามอย่างโรคหิวข้าวหิวน้ำโรคหิวหลับหิวนอนโรคปวดอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นแหละอันอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเพื่อนจึงอายุยืนยาวนานเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีก็มีแต่คนในยุคนี้นะอายุตะครั้งพระพุทธเจ้าร้อยปีเป็นอายุไขเมื่อพระองค์ปรินิพพานมาแล้วร้อยปีอายุของคนก็ลดลงปีหนึ่งโดยลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้อายุคนก็ลดลง25ปีแล้วในร้อยนะก็เหลืออยู่75ปีเท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันจึงค่อยเบียดเบียนดังนั้นเราจะไว้ใจร่างกายอันนี้ไม่ได้เมื่อบุญกุศลยังช่วยเหลือเปิดโอกาสให้อยู่อย่างนี้นะเราก็ต้องรีบเร่งทำความเพียรฝึกใจของตนไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี้มันจะแตกกระดับไปเราสะสมบุญกุศลไว้ในใจให้เต็มที่เสียเรียกว่าเราสะสมบุญกุศลไว้ให้เต็มความสามารถเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้มีบุญมากก็รู้ได้สิผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองด้วยตนเองขึ้นมาจึงจะใช้ได้เช่นอย่างว่าแต่ก่อนเคยรักเคยใคร่กับใครต่อใครมามากมายจิตใจตกเป็นทาสของราคะตัณหาอย่างนี้นะแต่เมื่อปฏิบัติธรรมไปโดยลำดับไม่ประมาทเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆจิตมันค่อยๆคลายความกำหนัดยินดีนั้นลงความกำหนัดยินดีก็เบาบางลงไปแต่ก่อนเคยโกรธใครต่อใครใจดำอมหิตมาแต่ก่อนเมื่อมาปฏิบัติธรรมเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปความโกรธมันก็น้อยเบาบางลงนี่นะแต่ก่อนเคยหลงไหลเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนั่นนาเคยเชื่อโชคชะตาราศีเคยเชื่อเคาะเข็นเอ็นต้องตามหมอดูหมอเดาต่างๆพูดไว้เมื่อมาภาวนาเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมแล้วว่ารูปกายนี่กรรมเป็นเครื่องตกแต่งกรรมคือการกระทำที่ตนกระทำดีหรือทำชั่วมาแต่ก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปกายนี้ให้ดวงจิตได้อาศัยมันไม่ใช่มีอะไรมาตกแต่งให้ไม่ใช่มีเคาะมีเค้นมาแต่งให้เจ็บให้ป่วยให้สุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสรู้แจ้งแล้วรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่หลงไหลไปตามลัทธิอันไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้หายหลงหายเมาไปเยอะแยะการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับแล้วได้มาประเมินผลแห่งการปฏิบัติดูแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสเบาบางลงอันนี้เนี่ยมันก็ได้ความมั่นใจเลยอันนี้เพราะคนเราเมื่อกิเลสเบาบางเท่าไหร่มันก็มีความสุขทางจิตใจมากเท่านั้นเนี่ยตัณหาก็ไม่รบกวนจิตใจไม่ให้ใจนั้นอยากได้โน่นได้นี่ทะเยอทะยานไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันก็ไม่ไปอย่างนี้นะมันก็ไม่อยากไม่หิวอารมณ์เหล่านั้นมันก็เห็นผลได้สิการปฏิบัติแต่ถ้าว่าจิตใจยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้นิสัยใจคอเคยตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นก็ตกเป็นทาสของมันอยู่ไม่เบาบางก็รู้แต่ถ้าเช่นนั้นเนี่ยผู้ใดเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่ามีความประมาทมากหรือว่าไม่ทำความเพียรขาดสติสัมปชัญญะทำความเพียรไม่ติดต่อกันหลงเมาไปจนปล่อยกิเลสครอบความจิตหนาแน่นแล้วจึงค่อยรู้ตัวจึงมาทำความเพียรกำจัดกิเลสเหล่านั้นบางทีก็แพ้มันสู้กำลังของกิเลสไม่ไหวอันนี้แหละเรียกว่าประมาทผู้ไม่ประมาทนั่นนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอไอการลืมตัวน่ะให้มีน้อยที่สุดเลยอย่างนี้เมื่อมันรู้ตัวอยู่เสมออย่างนี้มันก็ไม่สร้างกิเลสขึ้นในใจมันก็ไม่สร้างบาปความชั่วทั้งหลายขึ้นในใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจสงบอยู่แล้วใจมีปัญญาอยู่แล้วอย่างนี้อะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้มูลเหตุที่จะให้เกิดกิเลสจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจก็รู้เมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือไว้แต่ละอย่างละอย่างมันก็ดับไปเท่านั้นเองบ่อเกิดของกิเลสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอไม่รู้เท่าอายตนะภายใน6ก็ไม่รู้เท่าอายตนะภายนอก6มีรูปเป็นต้นอันนี้แหละเป็นมูลเหตุที่ให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วไม่รู้เท่ารูปนั่นมันก็หลงรักหลงชังในรูปนั่นอย่างนี้นะหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดีกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วไม่รู้เท่าไม่พิจารณาให้ลงถึงความจริงนั้นมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเราน่ะการปฏิบัติธรรมมันจะไม่ก้าวหน้าไปได้ก็เพราะมันประมาทเป็นคราวๆไปปล่อยให้จิตหลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นพอแรงในจึงรู้ตัวเนี่ยสำคัญมากนะให้ระวังให้ดีเมื่อเราได้ปฏิบัติจับต้นทางได้แล้วก็รักษาทางที่ถูกต้องนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้จิตใจมันออกนอกทางนั้นอย่างนี้นะก็เมื่อจิตใจเป็นกลางอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะประคับประคองอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าเดินถูกทางเป็นอย่างนั้น
เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รักษาจิตที่เป็นกลางนั้นไว้เสมอไปถ้ามันจะเผลอก็ให้มันเผลอน้อยที่สุดให้รู้ตัวเร็วที่สุดธรรมดาผู้มีกิเลสอยู่นี่จะไม่ให้เผลอตัวไม่ได้ดอกแต่ต้องให้มันเผลอน้อยหรือว่าสั้นที่สุดอย่าให้มันเผลอตัวไปยืดยาวรู้ตัวแล้วก็รีบสำรวมจิตใหม่เพ่งความรู้สึกภายในนั่นให้ปรากฏความรู้สึกนั่นแหละคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อสติยังเข้าไปถึงความรู้สึกนั้นแล้วสตินั่นแหละไปประคับประคองความรู้สึกอันนั้นไว้เรียกว่าพูดกันโดยกรรมวิธีอย่างรวบรัดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแม้เราเจริญกรรมฐานอื่นๆก็เพื่อรักษาจิตตรงนี้ให้เป็นกลางพูดสั้นๆนะอย่างว่าอ้าวจิตมันรำเอียงไปด้วยความรักอย่างนี้นะก็เมื่อเราพิจารณาถึงรูปเสียงกลิ่นรสที่หลงรักหลงใคร่นั่นน่ะมันสวยงามแค่ไหนจึงไปหลงรักเอาเสียเต็มที่เมื่อมาเพ่งถึงความจริงของรูปกายทั้งของตัวเองและของคนอื่นหรือเพศตรงกันข้ามอย่างนี้มันก็ไม่แตกต่างกันเลยประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความไม่สวยไม่งามเป็นลักษณะดังนั้นน่ะความจริงมันมีอย่างไรแล้วก็ต้องเพ่งพิจารณาอย่างนั้นให้เห็นตามเป็นจริงอยู่เสมอไปไม่ใช่เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วไปเลยไม่อย่างนั้นในเมื่อราคะตัณหาอันนี้มันยังไม่ขาดจากจิตใจโดยเด็ดขาดแล้วบุคคลจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องเจริญภาวนาแก้ไขกันอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเราเพ่งพิจารณาอสุภนิมิตปรากฏขึ้นแล้วจิตมันก็ค่อยคลายความรักไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อเจริญไปบ่อยๆเข้าราคะตัณหามันก็น้อยลงมันเป็นอย่างนั้นเพราะอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่เราจะมาละให้มันขาดเด็ดทีเดียวจึงจะเอาอย่างนี้มันไม่ได้เหมือนอย่างผลไม้เมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันจะสุกอย่างนี้นะเราจะไปบีบไปคั้นให้มันสุกให้มันมีรสหวานอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้อุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจนี่กับคุณธรรมของจริงอย่างที่ว่านั่นแหละเราจะรวบรัดตัดตอนให้บรรลุให้หลุดให้พ้นไปได้เลยอย่างนี้มันไม่ได้หรือกิเลสอันดองอยู่ในจิตใจเราจะมาละมันทีเดียวให้มันขาดเด็ดไปไม่ได้เพราะเหตุว่าการที่กิเลสมันจะหมดไปสิ้นไปได้ต้องอาศัยบุญบารมีถ้าบุญบารมีไม่เต็มก็หลุดพ้นไปไม่ได้กิเลสก็ไม่เบาบางไปเหมือนกับโรคภัยอยู่ในร่างกายของคนเรานี่แหละถ้าหมอให้ยาอ่อนๆโรคมันมีกำลังมากมันก็ไม่หายเมื่อหมอให้ยาแรงๆขึ้นไปเช่นนี้ยานั้นมีกำลังเหนือโรคก็จึงบรรเทาเบาบางไปฉันใดก็อย่างนั้นแหละเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของตนเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็ทำข้อวัดของภิกษุสามเณรให้เต็มที่
การกระทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆมันล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยดังนั้นอย่าพากันเกียจคร้านเช่นไหว้พระสวดมนต์หมู่นี้นะก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเราไหว้พระสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉยๆนะเป็นบุญกุศลเพิ่มเติมของเก่าให้มากขึ้นไปเรื่อยๆไปหรือเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิภาวนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่ความดีอื่นๆเช่นการทำความสะอาดในที่อยู่อาศัยในห้องน้ำห้องส้วมในศาลาการประเรียนลานวัดอะไรหมู่นี้นะกระนั้นแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเนี่ยประวัติของพระนาคเกษนเนี่ยแต่เมื่อท่านเป็นสมณีน้อยอาจารย์ใช้ให้ขนขยะอยากเยื่อไปทิ้งท่านก็ขนไปเอาใส่ตะกร้าแล้วก็ไปเททิ้งในที่ควรเทมานี่บางทีมันก็เกิดเกียจคร้านขึ้นมาก็มีอาจารย์บอกให้ทำก็ไม่ทำอาจารย์ก็เลยเอาไม้กวาดไปตีเอาบ้างแต่คงไม่รุนแรงเท่าไหร่หรอกสามเณรแทนที่จะโกรธอาจารย์ก็คงจะไม่ใช่โกรธหรอกเอาขยะใส่ตะกร้าแล้วก็เดินไปแม่น้ำคงคาไปเทขยะนั้นลงน้ำแล้วด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำความสะอาดวัดวาอารามนี่นะขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเกิดไปชาติใดพบใดก็ดีขอให้มีปัญญามีปฏิภาณโวหารให้เอาชนะคนให้ได้ว่างั้นเข้าใจว่าเพื่อนคงจะปรารถนาว่าให้มีปัญญาเหนือครูบาอาจารย์ไปอย่างนั้นมั้งความมุ่งหมายแต่อาจารย์ได้ฟังสามเณรน้อยปรารถนาอย่างนั้นสามเณรน้อยปรารถนาขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเหมือนอย่างน้ำมหาเหมือนอย่างแม่น้ำลำคลองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดว่างั้นนะผู้อาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นก็ปรารถนาด้วยอำนาจที่ข้าพเจ้าปัดกวาดวัดวาอารามนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเหมือนกับฝั่งน้ำป้องกันน้ำไม่ให้ล้นฝั่งชั้นใดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเหนือคนผู้ใดถามอะไรมาขอจะให้จนให้ตอบได้ทั้งหมดเมื่อต่างคนต่างร่วงลับไปสู่โลกหน้าอันพนักเกษณเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วท่านก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดิงส่วนพญามิลินจะไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสมณเณรน้อยนั่นน่ะได้มาเกิดในเมืองปาตาริบุตรในครั้งนั้นน่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานมาแล้วในตำราไม่ได้กล่าวว่าได้กี่ปีสมณเณรน้อยองค์นั้นก็ไปเกิดในเมืองปาตาริบุตรเกิดในตระกูลกษัตริย์แล้วก็ได้ครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาท่านสนใจในธรรมะท่านดูท่านเรียนธรรมะแล้วจำได้เลยไม่ขัดข้องแล้วไปเที่ยวเมื่อได้เป็นพระราชามหากษัตริย์แล้วก็เที่ยวไปโจทย์ไปถามพระธรรมวัดวาอารามต่างท่านก็แก้ไม่ได้แค่นี้เนี่ยทั้งที่ท่านพระเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็มีอรหันต์นะท่านไม่แตกฐานในอริยธรรมท่านก็แก้ไม่ได้เ
พระอรหันต์ทั้งหลายจึงได้ชวนกันเหาะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปเชิญพญาอินทร์ไปช่วยเชื้อเชิญให้นาคเสนเทพบุตรลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อที่จะมาทรมานเอาพญามิรินนี่ให้หายพยศเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนมากไปเที่ยวถามเที่ยวคูไปเที่ยวดูหมิ่นเหยียดหยามพระอยู่อย่างนั้นนาคสารนาคเสนเทพบุตรก็รับคำเชื้อเชิญของพญาอินและพระองค์พระสงฆ์ทั้งหลายในขณะนั้นแล้วก็จุติลงมาเกิดเมื่อท่านมาเกิดก็เกิดในตระกูลพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิพ่อแม่ไม่นับถือพุทธศาสนาพระเถระผู้ใหญ่ได้พิจารณาเห็นและอย่างนั้นจึงได้ใช่ให้พระเถระองค์หนึ่งไปทรมานเอาตระกูลนั้นให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาท่านไปทรมานอยู่ถึง7 ปีนาคเสนเกิดมาได้อายุ7 ปีพอดีพ่อแม่จึงได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงได้นิมนต์ท่านไปฉันในบ้านเมื่อไปฉันในบ้านแล้วก็ได้แก้ปัญหาข้อข้องใจของนาคเสนกุมารนาคเสนกุมารนั้นเรียนความรู้ในรัฐที่พราหมณ์ที่เรียกว่าไตรเพศนั้นจบแล้ววันนี้เมื่อพิจารณาดูวิชาความรู้ที่เรียนนั้นไม่มีแก่นสารอะไรเลยก็เห็นพระสาวกองค์อรหันต์ท่านเป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีการสำรวมในอินทรีย์เป็นอย่างดีก็นึกเลื่อมใสจึงได้ไถ่ถามความเป็นมาของบรรพชิตท่านก็แสดงให้ฟังเมื่อท่านแสดงให้ฟังแล้วอย่างนั้นขอถามปัญหาหน่อยท่านถามปัญหาพระเถระก็ตอบได้ทุกข้อไปเลยเช่นนั้นนาคเสนกุมารจึงเลื่อมใสขอเรียนความรู้ด้วยพระเถระท่านก็บอกว่าเรียนไม่ได้ถ้าไม่บวชซะก่อนถ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนขนผมโกนคิ้วเหมือนเราและอย่างนี้เราถึงจะสอนให้นาคเสนก็ล่ำลามารดาบิดาไปกับพระเถระพระเถระก็พาไปบวชบวชแล้วท่านก็สอนอภิธรรมให้จนจบเมื่อเรียนได้ทำอภิธรรมได้แล้วก็เรียนพระสูตรท่านบำเพ็ญไปอยู่7 ปีก็ได้สำเร็จอรหันต์เมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วก็เดินทางไปสู่เมืองสาครนครอันเป็นเมืองที่พญามิรินอยู่ไปแล้วก็ไปโต้วาทีกับพญามิรินพญามิรินสู้ไม่ได้ก็ยอมเป็นลูกศิษย์เลื่อมใสเลยอยู่มาพญามิรินก็ได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วปฏิบัติไปในที่สุดท่านก็สำเร็จอรหันต์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์อันนี้แหละอานิสงส์แห่งการทำข้อวัดปฏิบัติในวัดวาศาสนานี่นะมันล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นช่วยอุดหนุนให้เกิดสติเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้นั่นเป็นจุดหมายอันสำคัญที่การสั่งสมบุญกุศลเนี่ยเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเพื่ออะไรให้คิดอย่างนั้นเราสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลนี่กำจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันนี้ให้ออกไปจากจิตใจถ้าบุคคลไม่ต้องอาศัย
บุญกุศลแล้วก็ละอาสวะกิเลสได้อย่างนี้ใช่คนเราในโลกนี้มันก็เป็นผู้สิ้นกิเลสหมดแล้วสินั่นแหละเรียนบางทีก็พระสงฆ์องค์เจ้ามาบวชนี่ก็มุ่งหวังว่าจะมาชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปแต่เมื่อไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้แถมก็ยังเอาสั่งสมบาปให้แก่ตัวเองซ้ำบวชเข้ามาแล้วไม่ทำข้อวัดปฏิบัติเกียจคร้านเห็นได้แก่หลับแก่นอนอย่างนี้นะเห็นได้แก่เพลิดเพลินอันเมื่อไปหากันไปคุยกันก็ไปคุยกันตั้งแต่เรื่องที่ยั่วให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเช่นนี้แหละแม้ว่าผู้นั้นจะบวชอยู่นานปีสักเท่าไหร่ก็ละกิเลสไม่ได้เพราะขาดการสำรวมปล่อยจิตให้เพลินไปตามอารมณ์ภายนอกให้หลงยินดียินร้ายไปตามอยู่อย่างนั้นเนี่ยแม้จะบวชอยู่หลายปีก็ละกิเลสไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้นะภาวนาต้องอธิษฐานใจละความชั่วทั้งหลายที่เรากระทำมาแต่ก่อนที่ได้ลุ่มหลงกระทำมาท่านอธิษฐานใจละเว้นเสมอต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกจะสำรวมระวังความชั่วต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั่นแหละเราจะไม่ทำมันอีกต่อไปแล้วด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงนี่ขอให้กิเลสบาปธรรมจงเบาบางระงับไปจากจิตใจของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วนั้นก็ต้องมีได้ใช้อธิษฐานบารมีเข้าช่วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะกลับไปทำชั่วอีกเพราะมันไม่เบื่อไม่นายไม่เห็นโทษแห่งความชั่วถ้าพิจารณาเห็นโทษแห่งความชั่วด้วยปัญญาตาใจจริงๆแล้วมันก็อธิษฐานใจละเว้นแหละบัดนี้นะมันเป็นงั้นดังนั้นให้พากันเข้าใจเราจะประมาทเอาไรชีวิตนี้จะอยู่ไปได้นานเท่าไรคำนวณดูคนทุกวันนี้ยังอายุสั้นพลันตายเร็วไม่อยู่ไปไม่กี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตายแล้วแล้วจะเพลิดเพลินไปเอาอะไรกับโลกสงสารอันนี้ตายแล้วเอาอะไรติดตัวไปด้วยล่ะไม่มีแต่ร่างกายก็ยังทอดทิ้งอยู่พื้นดินสมบัติอื่นแล้วจะเอาไปได้ที่ไหนอ่ะก็มีอุบายสอนใจของตนอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็ร่วนตั้งแต่ต้องการความสุขเหมือนกันหมดเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมันมีความทุกข์คอยแทรกแซงอยู่ในกายในจิตนี้ร่างกายก็โรคภัยไข้เจ็บก็คอยเบียดเบียนอยู่เสมออย่างนี้แหละเดี๋ยวดินผ้าอากาศก็แปรปรวนหน้าร้อนมาก็ร้อนอบอ้าวหาความสบายไม่ได้หน้าหนาวมาก็หนาวมากถึงจะดูเจ็บป่วยมากกว่าเจ็บป่วยกันอยู่นานวันนานเดือนนานปีไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆก็อย่างนี้นะจะให้มันมีความสุขปกติสม่ำเสมอไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละควรพากันพิจารณา
ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจะได้เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้จะไม่ประมาทเพราะว่าอายุมันน้อยเต็มทีจะรีบเร่งกระทำความดีต่างๆเข้าไปตลอดถึงการเจริญสมถะวิปัสสนาดังกล่าวมานั้นเพราะการภาวนาสมาธินี่ได้บุญหลายได้บุญหลายกว่าการกระทำอย่างอื่นแต่การกระทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆดังกล่าวมานั้นก็ได้บุญกุศลอยู่แต่ว่าไม่ได้มากเหมือนอย่างภาวนาแต่ก็เป็นเครื่องสนับสนุนภาวนาหมายความว่าอย่างนั้นแหละการภาวนาเราละนิวรณ์ 5 อันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้นี่จิตใจรวมลงสงบลงเป็นหนึ่งลงไปอย่างนี้มันก็ได้บุญกุศลมากมายก่ายกองแล้วทำจิตให้รวมลงไปข้างหนึ่งเป็นงั้นให้เข้าใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พากันสั่งสมบุญกุศลให้มากมากเข้าไปให้เต็มความสามารถของตนก่อนที่ความตายจะมาถึงดังแสดงมา